คะเพราะว่าวันนี้นะคะที่จะมาทำให้ดูกันนะคะว่าเวลาที่ดีล้างหน้านะคะแล้วก็บำรุงผิวในก่อนนอนนี้นะคะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะดิฉันใช้ cleansing oil นะคะของ CA ตัวนี้นะคะเป็น cleansing oil นะคะ CA smooth cleansing oil นะคะตัวนี้จะเป็น oil นะคะก็ใช้กับหน้าที่ยังแห้งอยู่นะคะก็คือไม่ต้องใช้น้ำอะไรนะคะแล้วก็ปั๊มนะคะจะตัว cleansing oil ลงไปที่ฝ่ามือเลยหนึ่งปั๊มนะคะก็จะเป็น oil ที่ค่อนข้างเหลวนะคะจะแบบไม่ได้แบบว่าลึกขนาดนั้นนะคะสามารถถูได้ไปบนได้โดยที่ไม่ได้แบบทำให้เราจะต้องออกแรงมากนะคะก็ถูไปเลยนะคะตรงตาเนี่ยก็คือสามารถพึ่งได้เลยโดยที่จะไม่รู้สึกแสบตานะคะโดยส่วนตัวที่นะคะจะเป็นคนที่หน้าค่อนข้างแห้งนะคะเป็นผิวผสมที่มีส่วนที่แห้งเยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ค่อยซีเรียสกับการใช้ครีมซิ่งออยล์เท่าไหร่นะคะค่อยถูไปเลยนะคะตัวคลีนซิ่งออยล์นะคะค่อนข้างที่จะทำงานได้ดีนะคะก็คือสามารถทำให้มาสคาร่านะคะหรือว่าพวกเครื่องสำอางกันน้ำเนี่ยหลุดออกไปได้อย่างง่ายดายนะคะก็ค่อยๆลูบไปเบาๆนะคะตามแนวขนจานนะคะก็จะเลือกช้อนแล้วก็แบบนี้นะคะพอตัวนี้เนี่ยนะคะพอถูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้น้ำนะคะลูบเข้าไปนะคะใช้น้ำลูบนะคะพอเราใช้น้ำลูบนะคะมันก็จะกลายเป็นน้ำนุ่มแล้วก็ลูบอีกแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วก็ล้างน้ำเปล่าจนหมดนะคะมันก็จะล้างไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวทำดูเนาะถ้ารู้สึกว่าไม่พอนะคะก็ให้ปั๊มเพิ่มเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราถูแรงไปเนี่ยเราก็จะเหี่ยวก่อนได้นะคะเน้นลูบใบหน้าตามแนวโคนขนนะคะตรงหน้าขาก็เสียออกสองข้างแบบนี้นะคะตาก็ลูบลงตรงนี้นะคะแนวจมูกก็ลูบลงนะคะแนวกลางปอกข้างนี้นะคะคางก็ลูบลงโดยตอนนี้หลับตาอยู่คาดว่าสภาพที่ในกล้องมันคงจะตลกพอสมควรนะคะไม่เป็นไรเราจะทำเพื่อทุกคนนะคะจะได้เห็นว่าวิธีการล้างหน้าที่ดีเนี่ยมันควรต้องเป็นยังไงให้สะอาดหมดจดนะคะก็ค่อยๆนะคะลูบตามขนตาเบาๆนะคะเพื่อล้างพวกมัสคาร่านะคะก็อะไรนั่นแหละให้หมดนะคะโดยที่เน้นว่าถูเบาๆนะคะน่าจะได้ไม่เหนียวเนาะเสร็จแล้วนะคะก็เปิดน้ำนะคะแล้วพอจะถูคิ้วที่งอยเนี่ยค่ะมันโดนน้ำมันจะกลายเป็นน้ำลงเราก็ทำการถูไปทีเลยเสร็จแล้วก็ล้างออกทั้งหมดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าสดสดมากมากนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ยังจะไม่อยู่เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะต้องใช้พวกโฟมล้างหน้าด้วยนะคะโดยที่เท่ากันไหนที่ดีนะคะไม่ได้แต่งหน้าเยอะจนเกินไปนะคะที่เราจะใช้ตัวนี้นะคะ Neutrolina Drip Clean นะคะ Foaming Cleanser นะคะเป็นตัวที่เป็นโฟมล้างหน้าธรรมดาเนาะแต่ถ้าวันไหนที่ดีแต่งหน้าหนักนะคะที่เราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็น Neutrolina Drip Clean Backhead Illuminating Daily Scrub นะคะก็คือตัวนี้มีสครับตัวนี้ไม่มีสครับนะคะถ้าเกิดว่าแต่งหน้าหนักเนี่ยก็เธอช่วยตัวเนี้ยใช้ตัวนี้เนี่ยก็คือจะขัดออกให้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ใช้ตัวนี้นะคะเป็นโฟมธรรมดาเพราะไม่ได้แต่งหน้าหนักมากนะคะแค่ก็คือจะบีบออกมานะคะนิดน้อยนะคะมีเยอะมากเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะใช้น้ำนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ตีเอามือเนี่ยค่ะถูกันให้มันเป็นฟองบนมือเราก่อนหรือใครจะใช้ตะข่ายตีฟองก็ได้นะคะมันก็จะเป็นฟองถูออกมานะคะจะไม่ถูไปตรงหน้าโดยตรงนะแล้วก็จะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะลูบตามแนวฟองขนเหมือนเดิมหน้าผากนะคะจมูกแก้มขาใช้วิธีการลูบเบาๆนะคะอย่าลืมตัวคอด้วยเพราะว่า
บางทีเรามีการทาลงที่คอด้วยใช่ไหมแล้วก็ล้างคอด้วยเวลาครีมที่เราเมื่อกี้เหมือนกันนะคะเราก็ต้องลูบมาที่คอด้วยนะเพราะว่าเราทาครีมลงคอด้วยใช่ไหมเราก็ต้องล้างคอด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ล้างน้ำตาลงพอล้างน้ำตาลหมดแล้วนะคะเราก็จะทำการซับหน้านะคะโดยพักคุณหนูอย่างบ้างนะคะใช้วิธีการซับนะไม่ถูถูง่ายจะเหนียวได้นะคะแล้วก็ไม่ถูร่างกายเดี๋ยวหน้าแก่นะคะแค่นี้ก็แก่แล้ว นะคะซับไปต่อไปก็จะเข้าขั้นการเตรียมผิวของการบำรุงนะคะตัวที่ดีจะใช้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นทานสกินพีเอสบาลานนะคะเอสเซนสกินเนาะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าโทนเนอร์นะคะหรือบางทีก็จะเป็นพวกโลชั่นนะคะดีโอเช็ดหน้านะบางคนถามว่าใช้พวกโทนเนอร์เนี่ยใช้เครื่องสำอางได้ไหมบอกเลยนะคะว่าไม่ได้นะคะมันคนละวิธีการนะคะซึ่งตัวโทนเนอร์เนี่ยก็จะใช้ในหลักการที่เขาว่าเอาไว้ปรับผิวนะคะก่อนการบำรุงคือปรับสภาพผิวให้พร้อมแต่การบำรุงนะแต่ตัวที่เป็นพวกที่เช็ดเครื่องสำอางคือทำความสะอาดเนาะเข้าใจไหมนะพวกโทนเนอร์นี้นะคะไว้ความสมดุลผิวหน้าก่อนการบำรุงนะคะก็จะใช้นะคะโดยการใช้กับสำลีนะคะเราจะใช้กับสำลี1แผ่นถ้วนนะคะสำลีนะคะแล้วก็จะปั๊มลงไปเสร็จแล้วนะคะก็จะสอดนิ้วเข้าไปแบบนี้นะคะให้มันล็อกอยู่เองเสร็จแล้วเราก็เริ่มเช็ดตามแนวโค้งมาเริ่มนะคะเป็นการรีเช็คเมคอัพไปในตัวได้ด้วยนะว่าเราล้างหน้าสะอาดไหมแต่ว่าตัวโทนเนอร์เนี่ยนะคะก็ต้องดูด้วยว่าถ้าแบบเป็นตัวที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็จะไม่เช็ดลูกตานะคะแต่สมมติคือพวกเช็ดอย่างเงี้ยเราอย่าไปใกล้ดวงตาเลยเราเป็นลูกตาไว้นะโอเคเช็ดดูแล้วก็พบว่าหน้าสะอาดดีอันนี้คือตรงนี้ขาวอยู่นะแสดงว่าเราล้างหน้าเอียงดีนะคะเช็ดหน้าตาเตรียมผิวนะคะแล้วก็รอให้น้ำแห้งสักครู่หนึ่งมีพัดก็พัดได้แค่น้ำแบบว่าแห้งนิดนึงนะคะนี่หน้าก็เยี่ยมสะอาดนะคะปราศจากเครื่องสำอางบนใบหน้าแล้วนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็จะมาเข้าขั้นตอนการบำรุงกันนะคะถ้าอย่างเบสิกง่ายๆของดีนะคะบำรุงง่ายมากเบาๆนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยที่ไอครีมนะคะตัวนี้จะเป็นไอครีมของ Origin นะคะตัวด็อกเตอร์แอนดรูวิลนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเมคอัพไบรท์นะคะนะคะก็จะแตะออกมาเล็กน้อยนะคะพอประมาณนะคะแล้วก็นะคะใช้นิ้วนางนะคะตัวนี้นางเป็นนิ้วที่มีน้ำหนักเท่าที่สุดก็ใช้วิธีการกดแผลลงไปบริเวณใต้ตาแบบนี้นะคะเราจะไม่ถูนะคะเดี๋ยวใต้ตาช้ำเพราะแค่นี้ก็ช้ำมากแล้ววันนี้เป็นภูมิแพ้นะคะใต้ตาสีดำมอลงไปเป็นการเหมือนกดนะคะกดก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีนะคะใต้ตาสีดำไม่ช้ำหนูบวมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาครีมบำรุงกันนะคะตัวที่ดีใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็น Ultra Mild Smooth and Feel Sensitive Skin นะคะในครีมของ Beauty Cottage นะคะนะคะแล้วก็จับมานะคะแล้วมีเม็ดทายอยู่อันนึงนะคะแล้วก็จะตัดครีมขึ้นมาบางทีก็ถ้าใช้คนเดียวไม่ต้องใช้เม็ดทายก็ได้แต่ว่าชอบปัดก่อนบางทีก็ใช้ตอนมันเยอะพอสมควรเพราะมันก้อนเข้าเม็ดก็เขียวก็ใส่ในมือเราเนี่ยค่ะก็จะได้เม็ดมันเลื่อนนะคะก็จะทาลงไปนะคะทาลงไปนะ
นี่จะสำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะ sensitive skin นะคะคือกลิ่นเนี่ยนะคะเป็นกลิ่นแบบเวชสำอางมากอะคือแบบไม่มีกลิ่นน้ำหอมไม่ได้มีแบบพวกสารผสมที่ทำให้ผิวหน้าดูแบบแพ้นะคะเพราะว่ามันสำหรับสุขแบบ sensitive skin เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะแบบอ่อนโยนมากๆนะคะเนี่ยค่อยๆลูบๆดูๆไปนะเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะคะเพราะเป็นไนท์ครีมเนาะก็ทาคอด้วยคอดีลูบขึ้นช่วงไปที่แรกเนี่ยก็รู้สึกว่าหน้าค่อนข้างชุ่มพอสมควรนะแต่ว่าทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนก็จะชุ่มก็จะซึมเข้าสู่ใบหน้าเป็นหมดเลยนะคะก็จะทำให้รู้สึกไม่ได้เหนียวเนื้อหนานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการบำรุงผิวหน้าก็จะขั้นตอนการทำความสะอาดนะคะแล้วก็ขั้นตอนการทาครีมบำรุงนะคะก่อนนอนถ่วงหยีนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ